ประเด็นที่มาแรงมากที่สุดเลยเนี่ยเห็นจะเป็นเรื่องของเอมมี่เดอะบอททอมบลูส์ค่ะกลายเป็นประเด็นเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากนั่นนะคะกรณีที่ทางลูกสาวของปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นี่แหละออกมาประกาศว่าเธอเนี่ยกำลังตั้งครรภ์ได้13สัปดาห์แล้วแล้วก็ขอเดินหน้านะคะทำหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ปรากฏว่าทางเธอเองก็ไม่ได้ออกมาบอกนะคะว่าใครเป็นพ่อของลูกแต่แม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยนะคะว่าผู้ชายเนี่ยคือใครแต่หลายคนน่ะทราบกันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้เธอเคยคบอยู่กับเอมมี่ค่ะหลายคนคงจะจำกันได้ดีนะคะเอมมี่เดอะบอททอมบลูส์เนี่ยหรือว่าชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์นะคะซึ่งปรากฏว่าล่าสุดค่ะทางเจ้าตัวท่านผู้ชมคือเอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นั้นได้ออกมาโพสต์ใน IG ค่ะออกมาโพสต์ใน IG พร้อมข้อความแชทนะคะที่คุยกับทางด้านตัวของเมรีถึงเรื่องที่มีการตั้งครรภ์และก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจนไปต่อกันไม่ได้ซึ่งเอมมี่เนี่ยได้ระบุข้อความค่ะบอกว่าผมเลิกกับเมรีก่อนหน้าที่จะรู้ว่าเธอเนี่ยตั้งท้องหรือว่าก่อนที่เขาจะไปตรวจครรภ์ได้ซ้ำคือแรกเริ่มเลยเนี่ยพอทราบข่าวผมก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ขอคุยถึงการวางแผนการฝากครรภ์ทันทีไม่ต่ำกว่า3ครั้งที่ผมขอคุยเรื่องนี้ส่วนเหตุผลนะคะที่เอมมี่บอกไว้ว่าที่ขอเลิกก่อนหน้านี้มี3เหตุผลหลักด้วยกันก็คือ1เรื่องของการขู่ทำร้ายลูกสาวของเขาแล้วก็2ค่ะเรื่องใส่ความตัวของเอมมี่กับทางค่ายต้นสังกัดนะคะแล้วก็3ค่ะการแฉในรอบแรกที่เขายอมรับในภายหลังว่าเป็นคนสร้างข่าวเองแล้วก็รู้จักกับนักข่าวแล้วก็เพจเจ้าของต้นเรื่องซึ่งนะคะทางเอมมี่ก็บอกเอาไว้เลยนะคะบอกว่าผมมีหลักฐานทั้งแชทแล้วก็แชททั้งหมดด้วยพยานบุคคลแล้วก็ CCTV จะเปิดเผยทั้งหมดในวันนี้ค่ะกลายเป็นเรื่องแน่ๆและพอเอมมี่นะคะออกมาโพสต์อย่างนี้ท่านผู้ชมปรากฏว่าทางด้านฝ่ายหญิงค่ะก็ออกมาโพสต์สวนทันทีเลยโดยนะคะทางด้านฝ่ายหญิงค่ะเมรีนะคะก็ออกมาโพสต์ Facebook พร้อมทั้งแชทที่คุยกับเอมมี่โดยระบุข้อความค่ะว่าทางด้านของลูกสาวนะคะที่ออกมาบอกว่าสาเหตุนะคะที่เลิกกับเอมมี่เนี่ยเธอระบุเลยว่าเป็นเพราะว่าถูกขู่ทำร้ายนะถูกขู่ทำร้ายที่บอกว่าถูกขู่ทำร้ายเลยเนี่ยเมลีก็โพสต์เลยนะคะบอกว่าตัวอย่างการลงแชทที่ถูกต้องเนี่ยแชทข้อความวันที่ตั้งใจไปแจ้งเขาถึงบ้านว่าตรวจขึ้น2ขีดแล้วเขาไม่ยอมออกมาแล้วบอกว่าจะเอาตำรวจเนี่ยมาไล่เมสุดท้ายเมกลับบ้านแล้วส่งข้อความตามนี้ซึ่งเธอก็มาเปิดเผยแชทที่คุยกับทางด้านของเอมมี่แล้วค่ะโดยในแชทนั้นนะคะเอมมี่เนี่ยใช้คำว่ากูกับมึงแล้วก็ในแชทเนี่ยเมรียังได้มีการอธิบายเรื่องที่ข่มขู่ลูกนะคะกับจะเอาเข้าคุกด้วยบอกว่าเป็นเพราะอารมณ์ค่ะไม่ได้จะทำจริงส่วนเรื่องต้นสังกัดเนี่ยก็เคลียร์ให้แล้วและนอกจากนั้นนะคะเธอยังบอกอีกด้วยบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะคุยกันดีๆนะแต่ถ้าลูกเมย์เกิดมามีพ่อที่เกลียดเขาขนาดนี้เมย์ก็สงสารลูกซึ่งเอมมี่ก็ตอบกลับไปบอกว่าไม่ควรจะมีเด็กที่เกิดมาจากมึงแล้วเธอก็เอาภาพแชทนะคะมาลงให้ได้ดูเลยเพื่อเป็นหลักฐานเลยค่ะนอกจากนะคะเรื่องของเอมมี่กับเมรีนะคะซึ่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่กำลังถูกพูดถึงกันอยู่ในโลกออนไลน์ณเวลานี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเมรีก็โหเป็นลูกคนดังด้วยนะคะลูกของคุณปู่พงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ใหญ่ไม่น้อยเนี่ยนะคะสำหรับในโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ในเทรนด์ Twitter เนี่ยก็ติดเทรนด์แบบอันดับ1เลยนะคะท่านผู้ชมคะก็อย่างที่บอกเลยบอกว่าเทรนด์ Twitter เนี่ย 153K ค่ะเอมมี่เดอะบอททอมบลูส์เนี่ยนะคะมาค่ะท่านผู้ชมคะเรากลับมาตามเรื่องของเรากันต่อนะคะก็นอกเหนือจากประเด็นที่พูดทิ้งค้างกันเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นประเด็นข่าวใหญ่เลยคือเอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นะคะออกมาบอกวันนี้จะแถลงข่าวด้วยโอ้โหแล้วก็มาพูดถึงฝ่ายหญิงเนี่ยเรียกว่า
เลิกลากันแบบไม่ดีแล้วค่ะนะคะออกมาโจมตีทางด้านฝ่ายหญิงเองก็ออกมาสวนทันควันเหมือนกันนะคะพร้อมกับแชทวันตรวจที่ตรวจเครื่องเนี่ยนะที่มันขึ้น2ขีดเนี่ยแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยไม่รับนะคะแล้วก็แถมมีการใช้ถ้อยคำยังไงเนี่ยโอ้เธอก็ออกมาแชทในแชทเอาไว้หมดเลยนะคะ